สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเด็กบ้านสวนขอนำเสนอรายการสมุนไพรใกล้ตัววันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรเล็บครุฑเล็บครุฑจัดเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกทั้งในกระถางและแปลงจัดสวนเนื่องจากลำต้นและทรงพุ่มไม่สูงใบมีลักษณะแปลกมีลวดลายสวยงามรวมถึงเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าจะคอยคุ้มครองพยันอันตรายไม่ให้กล้ำกลายทั้งพูดผีวิญญาณชั่วร้ายเวทมนต์ดำและสิ่งอัปมงคลต่างๆครับเล็บครุฑมีถิ่นกำเนิดในอินเดียแอฟริกาและหมู่เกาะแปซิฟิกส่วนชนิดเล็บครุฑที่ปลูกในประเทศไทยก็มีหลากหลายชนิดเช่นครุฑอีแปะครุฑตีนนกครุฑบริพัตรครุฑใบกุหลาบเป็นต้นลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเล็บครุฑมีหลากหลายชนิดจึงมีความแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดโดยเฉพาะลักษณะของใบสรรพคุณของเล็บครุฑใบมีกลิ่นหอมให้รสเผ็ดร้อนใบนำมาต้มดื่มแก้อาการปวดหัวแก้ไมเกรนแก้ปวดหัวข้างเดียวน้ำต้มจากใบมีกลิ่นหอมช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายน้ำต้มจากใบใช้ดื่มแก้อาการปวดตามข้อต่างๆนำใบมาตำละเอียดสำหรับพอกรักษาแผลและแผลอักเสบนำใบมาตำพอกรักษาผื่นคันพอกรักษาโรคผิวหนังกลากเลื่อนและนำใบมาขยำแล้วอุดรูจมูกสำหรับแก้เลือดกำเดาออกส่วนลำต้นมีรสฝาดนำมาต้มดื่มช่วยดับพิษร้อนช่วยรักษาท้องร่วงช่วยแก้อาการปวดหลังช่วยลดไข้แก่นลำต้นนำมาฝนใช้ทาสมานแผลรากมีรสร้อนช่วยขับปัสสาวะช่วยทำให้ผ่อนคลายและแก้ปวดตามข้อด้วยครับสำหรับประโยชน์ของเล็บครุฑเล็บครุฑมีลักษณะใบแปลกมีลายประขอบใบหยักเป็นกรงเล็บทรงพุ่มหนาและเตี้ยจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับต้นและประดับใบโดยส่วนมากจะนิยมปลูกในกระถางประดับตามหน้าบ้านหรือในอาคารยอดอ่อนและใบอ่อนมีกลิ่นหอมสามารถนำมาทอดเป็นผักหรือใช้รับประทานเป็นเครื่องเคียงได้ใบเล็บครุฑมีน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมสามารถนำมาสกัดสำหรับใช้เป็นส่วนผสมของน้ำหอมหรือน้ำมันสำหรับประโยชน์ในด้านของความสวยความงามใบนำมาขยำแล้วใช้ทาเนื้อสัตว์ก่อนนำไปย่างซึ่งช่วยให้เนื้อมีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากขึ้นขอบใบเล็บครุฑมีหยักเป็นฟันเลื่อยจำนวนมากบางชนิดหยักตื้นบางชนิดก็หยักลึกทำให้แลดูคล้ายกรงเล็บครุฑซึ่งเชื่อว่าหากปลูกแล้วจะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆทั้งพูดผีมนต์ดำและสิ่งอัปมงคลไม่ให้มากล้ำกลายผู้ปลูกหรือสมาชิกในครอบครัวครับ